สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาชมเมนูอาหารวันนี้ของเรานะคะมีย่างกุ้งและก็ย่างลิ้นหมูนะคะไปดูไปชมกันได้เลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเมนูแรกของเราก็ย่างไปแล้วนะคะเราได้ย่างกุ้งไปแล้วนะคะต่อไปก็มาย่างลิ้นหมูต่อนะคะเพื่อนเพื่อน FC ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของทางครอบครัวของเรานะคะที่นำอาหารมาทำเลี้ยงสังสรรค์กันนะคะระหว่างครอบครัวของเรานะคะก็นานๆจะมีครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็จัดเต็มเลยนะคะเพื่อนๆกำลังย่างลิ้นหมูกันอยู่นะคะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะคะเพื่อนลูกๆก็ไปทำงานกลับมาก็ดึกกันแหละ3 ทุ่มกว่าๆนะคะเราก็เริ่มย่างหมูกันเป็นโอกาสดีนะคะกว่าจะได้พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวกันนะคะเพื่อนๆก็เรามีแต่ลูกผู้ชายนะคะมีการงานกันทุกคนนะคะส่วนมาก2 คนจะอยู่กับแม่อีกคนก็จะครูก็จะฝึกสอนนักเรียนนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยได้มาทานข้าวร่วมกันเท่าไหร่นะคะอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ก็2 อาทิตย์นะคะกว่าจะได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อนเป็นโอกาสดีนะคะครอบครัวของเราก็จะมีแต่ลูกผู้ชายนะคะ3 คนแอดมีลูกผู้ชาย3 คนนะคะสามีก็เสียแล้วตอนนี้ก็มีสะใภ้1 คนนะคะเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกับข้าวก็มีลูกๆทำให้ทานอากาศหนาวนะคะคืนนี้มาชมบรรยากาศการย่างกันนะคะลิ้นหมูย่างนะคะก็หมัก3 เกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะซอสแล้วก็เอาไปย่างนะคะเพื่อนใช้เวลานานนะคะเราก็จะตัดบางส่วนนะคะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันประมาณสัก8 นาทีนะคะเพื่อนๆที่มาทานด้วยกันนะคะ FC เพื่อนๆฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งยุโรปนะคะมาดูนะคะงานจะได้ทำอาหารใหญ่ๆทานกันสักทีนะคะเพื่อนร้านนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ได้เปิด Facebook นะคะเพื่อนๆติดตามได้ทางเพจนะคะก็เปิดเพจแล้วก็ TikTok นะคะเป็นกำลังใจให้กับเราทุกเส้นทางนะคะเพื่อนๆ FC ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับ
ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันนะคะเราไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะเพื่อนที่สี่ส่วนใหญ่เราจะทำเป็นคลิปนะคะก็มีผลงานด้านคลิปมากกว่านะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจไม่ข้ามโฆษณาหรือโฆษณาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆในฟรีขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะและตะวันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะมาชมบรรยากาศย่างหมูนะคะก็คงจะจวนจะเสร็จแล้วจะสุกนะคะก็ต้องใช้ฝาหม้อปิดด้วยนะคะไฟแรงนะคะใช้มือกลับเลยนะคะไม่ต้องใช้เหล็กเลยหอมกลุ่นไปทั้งซอยเลยนะคะเพื่อนเพื่อนๆในสี่ทุกคนนะคะที่ไม่เคยทอดทิ้งกันนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยนะคะเราจะพยายามทำผลงานนะคะทำคลิปถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆ FC เราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ถูกใจทุกๆคนได้นะคะต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยก็ยินดีรับคำติชมสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็จะพยายามแก้ไขนะคะเพื่อนก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะคะค่อยๆไปค่อยๆฝึกค่อยๆเดินนะคะเพื่อน FC เพราะว่างาน YouTube มันก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นงานแรกนะคะเพื่อนก็จับผิดจับถูกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อน FC ก็ขอประโทษทานอภัยด้วยนะคะสุขแล้วนะคะเพื่อน FC สุขแล้วก็บางส่วนแล้วก็สุขแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะหั่นนะคะองค์ฐานนะคะเราจะทำเป็น3คลิปนะคะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ